หมายชมแล้วนะครับสำหรับ Ford Vitac สีส้มใครที่รออยู่ใครที่หาอยู่วันนี้ผมได้มาคันหนึ่งสวยและคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมพามาชมในส่วนของ Ford Vitac อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นสีส้มสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับสีนี้วันนี้ผมได้มาคันหนึ่งคันที่อยู่ด้านหลังวันนี้นะครับเป็น Ford Vitac 4ประตูนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง 2.2 นะสำหรับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชอบการขับขี่ที่ทันใจขับสนุกนะครับต้องเป็นเกียร์แมนนวลแน่นอนนะครับวันนี้พามาชมตัวนี้จะเป็นปี2016นะครับเรื่องของหน้าตาเรื่องของรูปลักษณ์คือเห็นกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ผมรีวิวไปหลายคันแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นตัว Vitac เอกลักษณ์ของ Vitac ก็คือกระจังหน้าขนาดใหญ่สีเทาดำสีดาร์กเกรย์ของเขาเองนะครับที่ถ้าเป็นตัว XLT หรือว่าเป็นตัว XL อะไรก็แล้วแต่นะครับกระจังหน้าก็จะแตกต่างกันไป XLT จะเป็นสีโครเมียมแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาดำเนี่ยฮะยาวมาถึงด้านนี้เลยถ้าเป็นปี2018เขาจะตัดตัวนี้ออกไปนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นเอกลักษณ์ผมว่าหน้าเขาดูใหญ่ดีพอสมควรนะครับเรื่องของไฟหน้าก็แน่นอนฮะมีมัลติรีเฟลคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มีโปรเจคเตอร์มีหลอดไฮโดรเจนที่เป็นไฟต่ำไฟสูงแยกอะไรเงี้ยแยกออกไปคือดูหล่อแล้วก็ดูลงตัวเช่นเคยนะครับสำหรับ Ford ออกแบบมาอย่างดูดันทีเดียวนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างให้ด้วยนะครับโอเคด้านข้างนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของล้อก็เป็นลายเอกลักษณ์ของเขานะสำหรับ Vitac ก็แน่นอนนะฮะออกแบบผมชอบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบของล้อลายแม็กตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงตัวท็อปจนถึง Everdate ก็แล้วแต่นะครับลายแม็กให้แม็ก20อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมาย Ford ทำได้ดี Ford ทำได้ดีตัวนี้นะครับเรื่องของที่ครอบกระจกนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับกระจังหน้านะครับมีสัญลักษณ์บอกว่าตัวนี้เป็นตัว 2.2 เกียร์6สปีดนะครับทั้งเกียร์แมนนวลทั้งออโตโนมัตินะตัวนี้ก็จะเป็น6สปีดเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังมีคำว่า Vitac อยู่นะครับบันไดนะบันไดดูแข็งแรงแล้วก็ดูเขาเรียกว่ามีมิตินะเพราะว่าเขาเอาโครเมียมด้านล่างมาตัดแล้วทำเป็นลายเป็นลายเห็นไหมครับดูดีนะครับผมชอบว่าเขาเอาให้รายละเอียดตรงนี้มาด้วยนะครับนะเห็นไหมครับมีกันสาดให้นะฮะแล้วก็มีราวหลังคานะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางVitac นะครับถ้าเป็นตัว Vitac จะมีตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว XLT บางทีหลายท่านก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งถ้าเป็นตัวท็อปนะฮะของทุกค่ายนะครับหลายๆค่ายก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับพร้อมทั้งลายนะที่เป็นสติ๊กเกอร์ลายโครนแบบนี้นะครับที่ Ford นะฮะทาง Ford เองนะครับนิยมนะฮะหลายคนเอาไปตกแต่งนะครับหรือไม่ก็ตกแต่งมาจากศูนย์เลยก็มีนะครับตกแต่งมาเขาเรียกว่าติดมาจากศูนย์สวยมาเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับสีส้มตัดดำสวยเลยนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์นะสปอร์ตบาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสีเทาบอลเงินอย่างเงี้ยนะตัดกับสีเทาเข้มดูลงตัวนะดูลงตัวพอสมควรนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีคำว่า Vitac มีคำว่า Ranger ตัวหนังสือ Ranger จะเปลี่ยนไปจากโมเดลแรกนะก่อนหน้านี้ตัว Ranger จะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่นะตัวนี้เขาจะลดขนาดลงนะครับมีกล้องบิวอินอยู่ในโลโก้นะครับตัวนี้อยู่ฝาท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จับถนัดมือดีนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็หนักอยู่ยังไม่มีตัวผ่อนแรงนะครับที่เป็นตัวทอร์ชันบาร์ที่เป็นตัวผ่อนแรงตัวนั้นจะมีในตัวใหม่ตัวท็อปอีกทีนึงในปี17 18 10ประมาณ40 28นะครับด้านหลังไฟท้ายก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะคันนี้ดูเรียบร้อยแล้วก็สีสันทั้งคันรถไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับคันนี้ผมการันตีได้เลยเพราะดูแล้วนะครับตรวจสอบดูรอบคันไปแล้วนะครับ
รื่องของแชสซีอะไรต่างๆดูยังสวยงามอยู่ยังสวยงามอยู่นะครับไปดูในเรื่องของห้องโดยสารกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอีกทีแต่ดูห้องโดยสารกันก่อนนะสำหรับคันนี้นี่ผมชอบนะภายในเห็นไหมครับด้วยความที่เบาะของทางฟอร์ดนะครับต้องยอมรับว่าเขาทำมาเป็นทั้งเป็นกำมะหยี่ไม่ใช่กำมะหยี่เป็นผ้าสินะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษที่ทางฟอร์ดเขาทำมาค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัดกับหนังนะครับแล้วนะต้องบอกว่านานไปตัวเนี้ยมันจะออกซีดๆแล้วมันจะงอกน้องมองนี้เลยนะครับใครที่ใช้ฟอร์ดอยู่จะรู้ดีว่าตัวเนี้ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะใช้บ่อยๆนะครับก็จะซีดจะงอกแต่คันนี้ดูครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะในเรื่องของรายละเอียดผ้าต่างๆนะครับไม่ได้เบาะตรงที่นั่งก็แล้วแต่นะครับสวยงามยังสวยงามอยู่เลยนะครับเนี่ยฮะคอนโซลคอนโซลดูจอสิครับยังติดฟิล์มอยู่เลยนะครับอันนี้ผมไม่แกะนะนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับที่แดชบอร์ดด้านบนเลยนะครับไม่มีติดกาวนะฮะติดบางคันนี่ติดกาวติดพระติดอะไรก็แล้วแต่นะค่อนข้างที่จะดูไม่เรียบร้อยแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่ครับพวงมาลงมาลัยสวยเลยนะครับแน่นอนนะพวงมาลัยเป็นทรงแบบนี้แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันต่างๆครบเลขใหม่นะคันนี้อยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิด 100,000 นิดๆนะ 100,000 นิดๆนะครับ100,000กับ200กิโลเมตรนะครับนะครับ 100,200 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคันนี้ต้องบอกว่ารถปี2016นะครับท่านผู้ชมครับ2016ก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก6ปีโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักปีละ 10,000 กว่ากิโลนะครับไม่ถึง 20,000 โลแล้วกันนะครับสวยงามสวยงามผมชอบผ้าหลังคานะครับของฟอร์ดเขาทำเป็นสีดำมานะครับให้ดูแบบว่าดูสปอร์ตแล้วก็ไม่เปื้อนนะครับไม่เปื้อนเร็วนะครับนี่ฮะโอ้เนี่ยยังใสอยู่เลยอ่ะนะครับเห็นไหมสองป้ายอะไรต่างๆยังอยู่สมบูรณ์อยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยตรงเปิดไฟต่างๆก็ยังอยู่สวยงามนะครับอยู่ครบเลยเกียร์ของเขาจะเป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะถ้าเป็นรุ่นตัวใหม่6สปีดนะครับเวลาถอยก็ยกนะฮะนี่ฮะเนี่ยโอ้หนังต่างๆยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์มากนะครับผมกดใช้งานต่างๆนะครับนี่ฮะถุงครอบต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคันนี้นะแม่ถือว่าใครที่หาอยู่นะครับคันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกได้เลยนะครับสวยงามโอเคไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันหน่อยนะบอกไปแล้วนะครับว่าคันนี้นะครับปี2016เกียร์เมนนวลเครื่องยนต์2200ซีซีนะครับโอเคโอเคนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับอ๋อสะอาดมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราต้องล้างแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถที่ลุยมาหนักๆนะครับทำความสะอาดยากๆเนี่ยนะครับล้างยังไงก็เห็นร่องรอยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีพอสมควรนะครับนี่ฮะห้องสารห้องเครื่องถือว่าโอเคมากนะครับทีวีต่างๆนะครับถือว่าสวยงามนะครับอ๋อนี่มีเก็บงานนี่ชัดเจนนะเราต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะครับคันนี้มีเข็มสีมาอ๋อผมลืมบอกไปว่ามีเข็มสีผมแจ้งไปว่าไม่ทำสีชักซินไม่ใช่นะครับถ้าทำมาอยู่นะลืมไปว่ามีเข็มสีหัวน็อตมาทำสีฝากระโปรงมานิดนึงแต่ไม่ได้ชนนะนะครับต้องตรงไปตรงมานะครับแจ้งลูกค้าชัดเจนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหัวน็อตสีแต้มยังอยู่ครบนะฮะเพราะว่ารถไม่ได้โดนหน้ามาเพียงแต่ว่าเราเก็บสีฝากระโปรงมาตามส่วนใหญ่ก็เข็มประกันอะไรพวกนี้ครับธรรมดานะครับสีมีหินกระเทาะบ้างหรือว่าโดนสะเก็ดหินอะไรต่างๆที่แบบทำให้เป็นรอยนะครับเพราะว่าดูกระจังหน้ายังสวยงามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรนะครับในราคา 500,000 นะแจ้งราคาไปยังนะฮะถ้ายังไม่ได้แจ้งราคาเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับเครื่องยนต์สวยงามนะครับ 2,200 ซีซีนะครับ160แรงม้าแล้วนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวบอกราคากันหน่อยนะครับสำหรับ Ford Vitac นะครับ4ประตูเกียร์แมนนวลปี2016คันนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่ 100,000 กับ200กิโล 100,000 โลแล้วกันนะครับคันนี้ให้ราคาอยู่ที่ 559,000 บาทนะครับบอกไปแล้วแหละนะครับ 559,000 บาทนะครับใครที่สนใจนะสำหรับ Ford Vitac คันนี้นะครับ 559,000 บาทนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นคันนี้เองหรือคันอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไว้นะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่หาสีส้มอยู่มาแล้วนะโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมนะฮะเป็นต่อจะพามาชมอีกทีในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ